เมาแล้วอยากกลับบ้านไม่ใช่เมาแล้วขับเมาแล้วขับนี่ไม่ดีแน่นอนเมาแล้วกลับบางครั้งก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับไปดูเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินเมืองแมนเชสเตอร์ที่อังกฤษฮะดูเหตุการณ์นะครับที่วงอยู่ข้างหลังไม่ใช่คนหน้านะคนหน้าก็คนหนึ่งข้างหลังก็อีกคนหนึ่งคืบฮะลงไปเรียบร้อยแล้วอยู่ใต้รางรถไฟใต้ล้อรถไฟเรียบร้อยแล้ว นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่สถานีรถไฟใต้ดินนะฮะอันเดอร์กราวของแมนเชสเตอร์เมืองแมนเชสเตอร์รู้ได้ไงว่าเขาเมาตามรายงานบอกอย่างนั้นเพราะว่ากล้องก่อนหน้านี้อีกตัวหนึ่งบอกว่าเขาเดินใส่เอียงซ้ายเป็นปูเอียงซ้ายเอียงขวาเป็นปูเดินเป๋เปเนี่ยต้องแต่แรกอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เอียงคราวนี้ก็เอียงตกลงไปบนรางรถไฟเลยในขณะที่รถไฟกําลังจะจอดทำรายงานหรือเห็นเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าผู้ชายคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าก็หันไปเห็นนะเห็นว่า คนนี้กำลังจะตกรางแต่ก็ไม่ได้สนใจใหญ่ดีอะไรจนกระทั่งหนุ่มคนนั้นตกลงไปที่รางรถไฟเคราะห์ดีซาตานหรือโยมาบาลยังไม่อยากได้เขาล้อฮะอยู่ข้างหลังเนี่ยอ,อีกนิดเดียวจะถึงตัวแล้วหย,หยุดซัก่อนอรอดตายหวุดหวิดคือเป็น,นร,รถไฟที่กำลังเทียบชานชลาพอดีใช,ใช่ไหมคะการเขารียกออบวิ่งก็เลยไม่เร็วเท่าไหร่ยังเร็วเท่าไหร่กำลังจะหยุดพอดีแล้วก็มีประชาชนมาช่วยเหลือแต่แม คนที่เดินไปข้างหน้าเมื่อสักครู่เนี่ยจะ่หันกลับมามองแนั้นเหรอมองเขาจริงจริงมองใจเห็นจริงๆิงเลยก็เดินไปเลยก็ไปอย่างนั้นเลยหรือเขาไม่เห็นว่าเป็นคนอ๋อหมายถึงว่าอาจจะคิดว่าเอยเป็นของอะไรหล่นลงไปอ๋อไม่คือเขาเห็นว่าเป็นคนแต่ตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าที่เห็นเนี่ยอาจจะไม่เห็นช่วงวินาทีที่เป๋ลงไปข้างล่างคือเห็นว่าเดินเป๋แล้วแหละแต่ช่วงตกเนี่ยไม่เห็นนะแต่พอมาดูภาพอีกครั้งหนึ่งเห็นทุกอย่างแต่ไม่ช่วย ลักษณะน,นั้นนะครับอุทาหรณ์คือเมาเนี่ยไม่ดีทุกสิ่งไม่ว่าจะขับหรือจะกลับก็แล้วแต่นี่ขนาดไม่ขับเองนะนะฮะค่ะอ่ะ